Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือรายการ In Focus. In Focus ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกับแชมป์ของสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์จากสันติบุรีคันทรีคลับเชียงรายรายการสุดท้ายของปีเขาคว้าแชมป์รายการนี้ปิดท้ายปีแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่2ของเขานะครับนั่นก็คือภูมิศักดิ์แสนสินนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับภูมิยินดีด้วยนะครับยินดีครับภูมิตอนที่มาเล่นที่เชียงรายเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยภูมิก็เล่นดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านู้นจริงๆอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่หายไปเลยนะครับจากลีดเดอร์บอร์ดเหมือนกับว่าเกมของภูมิมันมีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่ครับมันไม่มั่นใจอ่ะมันไม่มั่นใจในช็อตไหนครับรวมๆแล้วกับทุกอย่างเลยยกเว้นพัดนะชิปกับพัดดีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าที่เหลือไม่ดีเหมือนเดิมครับคือเหมือนกับว่าพอไฟท์เดิมของเราคือไฟท์คัดนิดๆจริงๆเป็นคนพยายามตีดอแต่ว่าสวิงมันคัดนะอ่าฮะแล้วทีนี้พอจะตีดอแต่ว่าตียังไงก็คัดมันก็เล็งไม่ถูกอ่ะอืมโอเคแต่ตอนนี้ตีดอได้แล้วครับแต่ว่าลูกหลักตอนขึ้นกิ่งเนี่ยมันคัดอยู่ครับโอเคครับเพราะผมเคยเห็นตอนซ้อมอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยนิ่งเนอะมันบินไปบินมาแล้วไปแก้ด้วยวิธีการยังไงครับก็เปลี่ยนเซตอัพครับอือหือใช่แล้วก็หาโค้ดอะไรเงี้ยครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็ผมเปลี่ยนโค้ดไปหลายคนเหมือนกันนะอือหือแบบว่าหาคนที่แบบว่าทำให้ลูกดอให้ได้อะครับบางครั้งก็ดอได้แต่แบบพอเราไปเจอเขาไม่บ่อยอย่างเงี้ยสวิงเดิมมันก็กลับมาเร็วอ่ะอือหืออือหือใช่ก็เลยกลับไปจูนอีกทีบางทีอาจจะไม่ติดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนแต่ว่าสวิงใหม่นี้เพิ่งทำมาอาทิตย์กลับจากไต้หวันนะครับครับก่อนแมตช์บางกอกครับอืมแต่ว่าดูนิ่งดูบอลนิ่งดีมากเลยนะครับใช่เพราะว่าเปลี่ยนพาร์ทมันบวกขึ้นเยอะเลยครับตอนแรกมันไม่ค่อยบวกเขาจะตีดอแล้วถ้าพาร์ทไม่ค่อยบวกก็ต้องยิงช่วยอ่ะอืมเผลอๆอาจจะต้องบังคับช่วยมันก็เลยไม่แน่นอนแต่ตอนนี้พาร์ทบวกเยอะครับครับจริงๆก็ถือว่านับตั้งแต่สิงห์บางกอกโอเพ่นก็ถือว่าเล่นมาดีเลยนะครับเพราะตอนนั้นจบที่10ร่วมใช่ใช่ครับครับอันนั้นพัดได้อะกินเขาเรียบมากครับครับแม่น้ำพัดดีเลยครับอืมโอเคทีนี้เนี่ยมาถึงเชียงรายตั้งเป้าเอาไว้ว่าจบอันดับที่เท่าไหร่ครับก็คือเป็นคนชอบเชียงรายครับครับแข่งติดกันหลายอาทิตย์เลยนะน่าจะเหนื่อยแต่ว่าคิดว่าแบบชอบจังหวัดเชียงรายถ้าเราไปเล่นในที่ที่เราชอบก็น่าจะเหมือนแบบการพักผ่อนไปในตัวด้วยอ่ะอือหืออือหือใช่อ่ะแล้วก็พาแฟนไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยสบายใจมากเลยตีดีหรือเปล่าอืมแต่ไม่ได้ตั้งเป้าใช่ไหมว่าแมตช์นี้สนามนี้เราเคยซ้อมอยู่ที่นี่ต้องแชมป์อุ้ยไม่ได้คิดขนาดนั้นขอแค่เข้ารอบแล้วขอให้ได้อยู่ครบ4วันนะจะได้อยู่นานๆครับอืมโอเคคือบอกว่าเป็นแฮปปี้กอล์ฟว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับโอเคพอเล่นแฮปปี้แล้วดูเหมือนกับว่ามันไปได้ด้วยตัวเองนะครับใช่แล้วก็ประกอบกับที่นี่เขาเปลี่ยนเหมือนเขาทำกรีนดีขึ้นนะอือหือแล้วผมเลยพัดได้อ่ะครับดีขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนเข้าทางด้วยอ่ะด้วยตัวเลยเอามันตีได้อยู่แล้วอ่ะครับใช่สามวันแรกเนี่ยวันละเสียนเดอร์ผมเห็นหลายคนเนี่ยตีสวิงสกอร์สวิงเยอะคือวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีอะไรเงี้ยแต่ของภูมิเนี่ย3วันเนี่ย4อันเดอร์เลยเนี่ยมันวางแผนหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ3วันแรกมัน4วันละ4อันเดอร์เพราะว่าชิปเวลาตีพลาดแล้วชิปกลับมาเก็บได้หมดเลยอ่ะอือหือแค่วันละ
มีวันที่2ที่3มีวันละ2บุกกี้แค่นั้นเองครับครับเพราะว่ามันเซฟดีอ่ะพี่มันเลยไม่ค่อยสวิงอ่ะแล้ววันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายนี่ต้องเบียดมากับไทเกอร์ซึ่งจริงๆต่างคนต่างตีกันมาแบบดีมากเลยนะเพราะว่าสูสีคู่ขี้กันมาตลอดห่างกันแต้มเดียวเสมอกันบ้างห่างกันแต้มเดียวตอนนั้นในใจเราคิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับเห็นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ดูเขาตีเขาตีดอดีมากเลยนะลูกเขาดอสวยอ่ะครับมองแล้วบางทีก็อิจฉาครับแบบว่าอุ้ยลายแบบนี้ตีดอเข้าไปแบบนี้ได้ยังไงอืมอืมไอ้ผมก็ดูแต่ว่าลุมหลังๆเหมือนเขาพัดไม่ค่อยลงอ่ะอืมใช่ครับใช่อ่ะน่าจะเป็นเพราะโชคครับอันเนี้ยโอเคมาถึงหลุมสุดท้ายล่ะหลุมสุดท้ายเนี่ยไทเกอร์เขาดライブมาไม่ดีเขาเลยต้องเลย์อัพส่วนของภูมิเนี่ยลายมันก็โอเคนะอยู่ในแฟร์เวย์แต่ดูเหมือนกับลูกสูงกว่าเท้าไม่กังวลเหรอครับว่ามันจะรวบไม่เป็นไรอะรวบก็เต็มที่ก็ตกสายบุกี้ที่2เดียวอยู่ดีอะรวบคือไม่ตายแล้วผมก็ดูว่าเนี่ยถ้าตกน้ำเนี่ยผมไปดอกข้างหน้าผมไม่ได้ขึ้นมาเหล็ก7อือหือเหล็ก7เนี่ยถ้าหาลายดีๆดอกเดี๋ยวก็ตีขึ้นไปออนได้ทํา2พัดยังไงก็ที่2เดียวอะในความคิดตอนนั้นนะก็เลยเล่นเสี่ยงไปเลยอะอืมโอเคคือตอนที่เล่นเนี่ยคำนวณมาแล้วว่าบิดได้อาจเป็นแชมป์เลยหรือว่าถ้าเบอร์ดี้ได้อาจจะเสมออย่างแย่ก็ที่2เดียวใช่ครับเบอร์ดี้ได้อาจจะเสมอตอนที่คิดอะแล้วมันคิดไหมว่าจะ2ออนสวยขนาดนั้นในตอนที่เป็นหลุม18เพราะว่าผมไม่เห็นใครตีตกตรงนั้นเลยนะครับตลอดถ่ายทอดวันแข่งวันแรกอะครับเห็นคัทเขาตีอะครับไฟเขามันตกเขาตีคัทเนี่ยแล้วมันตกแล้วมันวิ่งขึ้นไปทงตรงนั้นเลยก็เลยจำภาพได้แล้วก็พยายามตีได้อย่างนั้นแต่มันเฟดไม่พอลายหน้ามันสูงอะฮะฮะโอเคก็จบด้วยการเสมอกันด้วยเบอร์ดี้ใช่อะครับไทเกอร์เขาพัดไม่ลงตอนนั้นคิดว่าเขาจะจบเกมเราได้เลยไหมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงหรือเปล่านะเพราะหลังๆเขาพัดไม่ค่อยลงนะอืมอืมแล้วลายตรงนั้นมันมีขวาด้วยเพราะลูกที่ผมพัดไปตอนแรกคิดว่ามันเลี้ยวมาคิดว่าลงละครับเพราะว่าลายที่เดินไปอ่านนะตรงปากหลุมผมคิดว่ามันน่าจะแค่ทื่อๆแต่มันเลี้ยวซ้ายกลับอ่ะใช่แต่ลูกไทเกอร์ผมไม่ได้ดูแถวๆหลังหลุมอ่ะผมก็เลยไม่เห็นว่ามันยังไงแต่มาดูในถ่ายทอดสดแล้วมันหลุดซ้ายมันมีขวาตรงนั้นนะคือเหมือนเขาอ่านว่ามีซ้ายอย่างเดียวแต่พอไปถึงใกล้ๆหลุมมันมีขวาหักกลับแบบเฉยๆเลยผมไม่รู้ตรงเขามันมียังไงแต่คือตรงปากมีขวาแน่นอนนะอือซึ่งมันแบบเหมือนแบบว่ามันบิดกันเนินหลักตอนแรกไงตอนที่ออกมันก็อาจจะดูยากครับโอเคแต่กลับมาพูดกันต่อเรื่องของตอนเพลย์ออฟตอนเพลย์ออฟนี่ก็สู้มาอีกระยะเหลือประมาณเท่าไหร่ครับช็อต2นะครับตอนแรกอะเดินไปอะเพราะว่าไดฟ์ไปเต็มมากเลยก็คิดว่าน่าจะเหลือเท่าตอนหลุม18ครับอื้อหือก็เลยหยิบกระเทยอะครับแล้วเป็นเรื่องยังไม่รู้เหลียวไปดูอุ๊ยคนละหมุดนะอือหืออือหือถ้าตีกระเทยเรียบร้อยเลยข้ามไปติงมาสเตอร์มาหน่อยเดียวแน่นอนนะใช่ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้สามมาไม้สามมันตกไม่หยุดแล้วอ่ะครับแต่ว่าเขาวางไปแล้วมันต้องตีแล้วอ่ะตอนนั้นอือหือโอ้แต่ระเบิดทรายมาแล้วก็ตีไปเลยอ่ะโอ้ระเบิดทรายเฉียบขาดมากครับกับการเป็นแชมป์รายการนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยความมั่นใจเพิ่มเติมไหมเกมของเราดูเหมือนกับคมกริบเลยทั้งช็อตเดินทางลูกชิปลูกพัดเพราะได้ข่าวมาว่าสัปดาห์นี้ลายยากยังไงภูมิก็กลับมาชิปเดียวพัดเดียวได้ใช่ใช่ครับมั่นใจลูกพัดมากแล้วตอนนี้ครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปเล่นที่อื่นกีนจะชอบแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันยากมันก็คนละแบบแต่ละที่ครับอินโดนีเซียล่ะครับอันเนี้ยมันสนามชอบของภูมิชัดๆใช่อ่ะเพราะเป็นแชมป์
สองสมัยเนอะ2016 2018ใช่ครับวิธีการไปเล่นที่ Royal Jakarta เนี่ยมันต้องเล่นแบบไหนครับผมถามคนอื่นไม่เหมาะเท่ากับถามภูมิแน่นอนสำหรับผมนะสนามนั้นนะถ้าจะตีให้ดีอย่างแรกเลยคือต้องมีฝนนะกีนต้องนุ่มมากเพราะว่าสนามมันยาวมากครับครับถ้าเกิดฝนตกเนี่ยขึ้นกระเทยขึ้นเหล็กยาวมันยังอยู่อ่ะมันเล่นลูกวิ่งเข้าไปตามเหลี่ยมที่ธงมันปักได้แต่ว่าถ้าเกิดกีนแข็งปุ๊บเนี่ยบางช็อตมันคือไม่มีทางเลยอ่ะโอเคคืออยากให้สภาพกรีนนุ่มถ้ากรีนนุ่มเนี่ยคือเข้าทางเราแน่นอนเพราะว่าเราเลือกที่ตกได้ใช่ถ้าเกิดตีสวิงดีอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะเลือกที่ตกได้แบบพอจะเล่นได้และกรีนก็พัดได้อ่ะโอเคน่าสนใจแต่ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าปลายปีเนี่ยแถวอินโดนีเซียมักจะมีฝนทุกทีเลยตกแล้วก็ต้องหยุดตลอดเลยส่วนใหญ่อ่ะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเคยเล่นตอนช่วงกรีนแข็งอยู่ไม่ไหวอ่ะครับบางทีคงแบบเราขึ้น200นิดๆอย่างเงี้ยคงปักหลังทรายอ่ะครับมันไม่มีทางแล้วอ่ะ เพราะเวเขาแฉะอยู่แล้วอ่ะตกแปะอยู่แต่กรีนแข็งโป๊กเนี่ยครับก็เล่นยากโอเคก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างที่ภูมิต้องการเผลอๆภูมิอาจจะเป็นคนเดียวที่อยากให้ฝนตกนะเพราะว่าหลายคนเขาก็กลัวเหมือนกันว่า drive มาแล้วมันจะตกแฉะแล้วมันจะเล่นยากใช่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดกรีนแข็งยากกว่านั้นเนี่ยมันคงวอนไม่ได้ครับครับโอเคก็เดี๋ยวต้องรอดูพยากรณ์อากาศต่อไปผมกำลังพยายามจะดูให้ครับว่ามันจะตกไม่ตกยังไงเพราะว่ามันแข็งช่วงเดือนธันวาเนอะตอนนี้เท่าที่เห็นคือวันที่3เนี่ยฝนตกแน่นอนตกแบบมีโอกาสเลยวันที่4ก็มีโอกาสฝนตกก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมว่าภูมิน่าจะชอบแต่ต้องเข้ารอบให้ได้กันนะอ่าฮะแต่1 2เขาบอกเลยนะครับว่ามีแต่เมฆนะครับไม่มีฝนแต่ว่าวันก่อนหน้านั้นก็ได้ใช่ใช่ครับมันจะมีตกให้มันนุ่มๆมาวันที่30 31เนี่ยขออภัยครับ28 29น่าจะมีตกแล้วน่าจะตกหนักด้วยไม่ใช่แบบว่าตอนซ่อมกีนเสียบไปมีแต่ทรายอย่างเงี้ยอันนี้เรียบร้อยเลยอ่ะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะได้ดูครับว่า เผื่อผู้ชมผ่านทาง True Vision ชมถ่ายทอดสดกันกลับมาคำถามสุดท้ายสันติบุรีคันทรีคลับเชียงรายครั้งนี้เป็นพา72หลายคนก็กลัวว่าแหมมันสั้นไปหรือเปล่าแต่พอเขาเซตอัพแบบนี้เนี่ยพอกรีนเป็นแบบนี้และหลังกรีนมีรันออฟรอบกรีนมีรันออฟแต่รัฟกลับไม่ยาวเท่าไหร่เนี่ยทำไมแต้มมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมันสนุกหรือว่ามันให้อะไรกับนักกอล์ฟเราบ้างเขาเนี่ยเขาปักธงที่ใหม่ด้วยล่ะไม่เคยปักแบบนี้หลายหลุมเหมือนกันนะแต่ว่าชิดขอบขนาดเนี้ยครับโอเคปกติเล่นมาทุกปีก็จะแบบปักที่เดิมๆใช่ไหมครับที่นี้เคยเล่นแล้วที่นี้เคยเล่นแล้วแต่แบบบางหลุมมันแบบว่าอุ๊ยทำไมมันชิดขอบขนาดนี้ครับบางหลุมก็ต้องตัดสินใจสู้ไปเลยเพราะว่าถึงวางร้อยหลาเราก็ไม่กล้าตีเข้าทรงอยู่ดีครับเพราะว่าทรงผิดสามหลากิ๊กออกไปนู่นแล้วออกโบกี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าสู้ตีไม่หนึ่งไปใกล้เลยดีกว่าโอเคตำแหน่งเจาะหลุมถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่มีผลต่อคะแนนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไประดับเอเชียนทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ผมก็เห็นเขาเจาะธงคล้ายๆแบบนี้ก็เยอะใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เจาะแบบนี้หมดแล้วถ้าเกิดหลุมสั้นๆไม่มีเจาะแบบซ้าย6 7หลาไม่มีแล้วเหลือ3หลา4หลาอะไรเงี้ยอ่าฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ All Thailand ทำตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ยากเกินไม่ได้โหดเกินแต่ถ้าเกิดเล่นสนามแบบนี้ได้ไป Asian Tour ไป International Series ก็เหมือนกับเป็นการสร้างความพร้อมให้นักกีฬาก่อนได้ไหมใช่ใช่ครับธงโดยเฉพาะตำแหน่งธงนะที่เวลาจะแอปโพสต้องคิดตลอดอย่างเงี้ยครับดีเลยอ่ะแสดงว่าอย่างนี้ถือว่า
ถ้าไม่ได้ไม่ใช่ตำแหน่งธงที่แบบไม่มีเหตุผลอย่างนี้ก็ถือว่ารับได้แล้วก็ช่วยนักกอล์ฟได้ใช่ใช่เพราะว่าหลังๆก็ตีกันเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับก็แปลว่าออสเตรเลียมาถูกทางแล้วครับผมแสดงว่านักกีฬาเก่งขึ้นก็ที่เหลือก็คือเรื่องของวิธีการวางแผนการเล่นว่าตัวเองจะเล่นให้มันเฉียบขาดหรือว่าเหมาะสมกับสภาพการเตรียมสนามแค่ไหนอย่างไรใช่โอเคครับได้ครับภูมิขอบคุณมากเลยวันนี้ได้ทั้งข้อมูลการเล่นได้มุมมองของการเซตอัพสนามซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วก็ตัวของนักกีฬารวมถึงคนที่สนใจอยากเป็นโปรในออไทยแลนด์ด้วยว่าคุณต้องเจอแน่นอนธงซ้ายกรีนห่าง3หลาอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมโอเคขอบคุณภูมิมากๆครับขอบคุณพี่หนึ่งมากครับครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเราเชียร์กันผ่านเว็บไซต์ของ Asian Tour เพราะไม่มีถ่ายทอดส่วน Indonesian Master เจอกันในถ่ายทอดสดแน่นอนครับหวังว่าจะตีดีพอที่เขาให้ถ่ายครับพี่โอ้ตีดีดีครับเดี๋ยวผมพากครับไม่เขาไม่ถ่ายผมจะพากให้เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับภูมิครับครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือแชมป์สิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ครั้งที่23คนล่าสุดแชมป์สมัยที่2เขากำลังจะไปอินโดรายการสุดท้ายเอเชียนทัวร์ซึ่งเขามีโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่3นะครับช่วยกันเชียร์ภูมิศักดิ์แสนศิลป์แล้วก็ติดตามออสเตรเลียกอล์ฟทัวร์ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ